ไรทำไมยังไม่พร้อมพาลูกสาวกราบคุณย่าแอมอยากแต่งอ้ำใจจะขาดจอดลึกกติกาใหม่การตัดสินรางวัลสุพรรณหงส์ปีนี้เรนประกาศไม่ต่อสัญญาคิวบ์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยแหล่งรวมดีลช้อปกินเที่ยวสไตล์ซุปตาร์ www.ตลาดนัดดารา.com สวัสดีค่ะฝนมารายงานตัวแล้วนะคะพร้อมรายงานข่าวบันเทิงครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนกับนายเตเทนในไลฟ์ค่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่ากับข่าวบันเทิงชุดใหญ่ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวของซุปตาร์เกาหลีติ๋วเรนนะคะรวมไปถึงหนุ่มหมากปรินเนี่ยจะตอบคำถามนักข่าวยังไงหลังถูกเมาส์แรงค่ะว่าพระเอกตัวอักษรย่อมอม้าชอบอัพยาค่ะส่วนอ้ําทำไมถึงยังไม่พร้อมแต่งแอมเดี๋ยวไปฟังกันนะคะพร้อมกับการเปิดใจของจ่าพนมที่ได้เป็นคุณพ่อลูกสองแล้วค่ะนักแสดงบูอินเตอร์สัญชาติไทยจ่าพนมเปิดใจให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงข่าวดีหลังภรรยาสุดที่รักบุ้งกี่ปิยรัตน์คลอดลูกสาวคนที่2ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวตั้งชื่อเองว่าน้องเรือนแก้วเด็กหญิงนรินทร์รัตน์ยีรัมที่อายุห่างจากพี่สาวน้องจอมขวัญ3ปีแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่มีโอกาสพาลูกสาวทั้ง2ไปกราบคุณย่ารินที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดสักทีหลังเจอกันล่าสุดในงานศพของคุณพ่อทองดีเมื่อปีที่แล้วค่ะยังครับต้องรอให้แบบว่าเขาแข็งแรงเพราะว่าตอนนี้เขายังเด็กยังแบบว่าป่วยยังอะไรพวกนี้อยู่ต้องรอให้แข็งแรงครับก็ช่วงนี้ก็ผมทำงานแล้วก็คุณแม่ก็สบายดีแล้วก็เลี้ยงลูกตอนนี้ก็ยังเด็กเด็กเออแอออแอเนี่ยจะปลาแค่ผมจะปลีกตัวไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็คือแบ่งเวลาในการที่จะทำงานในตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อถึงเวลาส่วนเรื่องงานนอกจากจะกำลังมีหนังฮ่องกงเรื่อง SPL 2โหดซัดโหดที่เตรียมเข้าฉาย10กันยายนนี้แล้วปลายปีนี้จ่าพนมก็จะมีหนังฮอลลีวูดเรื่องใหม่มาให้ได้ติดตามกันอีกค่ะ